จะมากนะเจ้านิ่มแล้วก็ทำงานอยู่บ้านถวายไอของมาหลายปีแล้วเจ้าแล้วก็ปวดแขนนะคะปวดแขนขึ้นไหล่เนี่ยนะเจ้าขึ้นคอนี่ก็รักษามาหลายปีแล้วเจ้ารักษาอย่างไรก็บ่หายไปหาหมออังคารพฤหัสเสาร์เสียค่าใช้จ่ายครั้งละ300อาทิตย์นึงก็เกือบ 1,000 ไปทุกครั้งมันก็กลับมามันก็ดีขึ้นถ้าเราอยู่ร้านหรือบ้านมันก็เหมือนเดิมอะเจ้าไปได้มาประมาณเกือบ2เดือนนะเจ้าไปกลุ่มเซลล์เดือนพึ่งไอ้พึ่งก็อู้ฟังว่าพ่อไอ้พึ่งก็เป็นเยอะกว่าเฮาเนาะไอ้พึ่งว่าพี่ค่อยยังช่วยแล้วนี่แล้วพี่พึ่งถามว่าพี่พึ่งหายได้อย่างไรแล้วพี่ก็บอกว่าวันนั้นพี่เจ็บมากทรมานมากแล้วพี่ก็ไอ้ฐานต่อพระเจ้าตอนเช้าวันนั้นเฮาก็ฟังพี่พึ่งฟังไปเรื่อยๆนะแล้วตอนที่พี่พึ่งก็สอนพระคัมภีร์เฮาก็ฟังไปเรื่อยใจเฮานี่ใจเฮานี่คือพรุ่งนี้ฉันต้องทำตอนเช้าขึ้นมาก็อธิษฐานแล้วพระเจ้าท่านนี้เป็นนักพระเจ้าพระเจ้ารักษาลูกก็จะรอบอกตรงๆบอกพระเจ้าว่ารอเพราะว่าบอกทุกคนเนาะอธิษฐานพระเจ้าปัจจุบันตอบกรรมเดียวเขาก็ว่าลูกจะรอพระเจ้าตอบไหนก็ได้แล้วก็อธิษฐานอดอาหารอดอาหาร5วันยาก็บ่กินละภายใน5วันเขาก็บอกไปหาหมอเลยพอดีมีค่ายที่จอมตองแล้วจ้ะก็ไปย่ำเพื่อนนะจ๊ะตอนเย็นเนี่ยจ๊ะไป2วันวันแรกก็ไปแล้ววันที่2ก็ไปแล้วก็มีการอธิษฐานของคนป่วยอ่ะจ๊ะอาจารย์ที่นี่บอกว่าคนที่เจ็บป่วยทุกคืนแล้วตอนที่ลูกอธิษฐานท่านตอนนั้นกำจิอี้นะจ๊ะกำจิอี้ให้พระเจ้าพักษาแล้วก็อาจารย์ที่นี่บอกว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็บอกว่าหายไปแล้ว 70% แล้วพระเจ้าว่าทำต่อไปเตี้ยจากที่นี่เทศก่อนนั้นบอกว่าคนเขาต้องหิวพระเจ้าแล้วก็เลยขอกำกำนั้นขึ้นมาก็เลยแปะแบบนี้ถ้าขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วบอกว่าพระเจ้าลูกหิวก็หายพระเจ้าเพราะลูกมาไกลมากลูกอยากรักษาก็หายเพราะตอนนั้นก็โดนใจมากค่ะพระเจ้าก็รักษามาตีตั้งแต่ข้องมือนี่ถึงหัวแบบปุ้มมาเลยนะเราแบบจะแบบฉาดนะแบบปุ้มมาตีเขาแบบปกติมันจะยืดอีกเลยนะปกตินี่ก็แค่วันนี้ก็เลยหูเลยพระเจ้าค่ะยกมือค่ะยกมือหายจริงๆตอนนั้นก็คือยกมือบอกว่าทุกคนบอกว่าเสียงดังมากแต่หูตัวว่าเสียงดังขนาดไหนขอบคุณพระเจ้าตอนนั้นพระเจ้ารักษาแบบสั่นๆๆหูตัวแต่ว่าสั่นพระเจ้ารักษาก็หายเลยก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่รักษา